แขนติดเท้าขนคายครับอันนี้นะครับมาจากประเทศจีนนะครับผมมีด้วยกัน10แผ่นนะมีด้วยกัน10แผ่นนะคะเชื่อเสียงครับดูนะครับพอติดแล้วเจออย่างนี้สามารถเดินได้ปกตินะครับกดติดตามชมพี่ลิกกับน้องวินด้วยค่ะเรามาดูนะครับว่าการติดผ่อนคลายนะจ๊ะทำให้ผ่อนคลายนะครับผมติดปลายเท้านะครับตรงเท้าตรงเท้านะครับฝ่าเท้านะผ่อนคลายช่วยการนอนหลับดีหรือว่าอะไรหรือว่าช่วยให้การนอนหลับช่วยให้ไม่เมื่อยเท้าให้มันผ่อนคลายเพื่อนง่ายติดแล้วจะเป็นยังไงครับติดแล้วมันก็จะเป็นน้ำนะเนี่ยอันนี้จะเป็นน้ำซึมเหมือนเหงื่อดำๆออกมาจากที่มันเป็นแบบนี้นะเนี่ยแล้วมันก็จะมีผงเนี่ยพอเราติดปุ๊บพอเราแกะออกมานะอันนี้มันก็จะเปียกหมดเลยเนี่ยเปียกแล้วก็ดำๆฟูออกมาอ๋อมันก็ดูดอะไรตรงเท้าเราออกดูดเชื้อโรคเหรอหรือว่าดูดอะไรผ่อนดูดสารพิษอะไรสักอย่างแกะออกมาแต่นารีไม่จับเดี๋ยวมันไม่เหนียวหรอกขอหน่อยได้ไหมอ่ะอันนั้นเล่นได้เอ้ยเว้ยกันเลยติดเข้าไปใช้ครั้งแรกดูดิวิธีติดตอนนี้ก็ได้ทำง่ายดีง่ายดีเอออย่างนี้ดีกว่านะคนดูหน้าคนที่ติดสีเขาบอกว่าเขาเป็นคนไทยแต่เท้าเขาไม่ได้ขาดเลยขนเขาก็เลยเน่าเน่ามากเนี่ยด้านนี้ให้ติดด้านนี้อันนี้ให้เอาลงพื้นฝ่าเท้าตอนนี้ติดกับฝ่าเท้าแล้วโอเคเหมือนกับว่าให้ตัวยามันนะติดกับมันซึมหรือว่ามันดูดสารพิษนะอันนี้ดูได้ไงครับไปติดตามที่ไหนมาหรือว่าไปดูที่เพจทางที่เขาโฆษณาทางเฟซคนมีอายุนะอ๋อครับตอนนี้พวกเราอายุเยอะแล้วนะครับเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันเลยนะครับผมใช่ไหมครับเดี๋ยวดูนะครับตอนเขาให้ติดถึงรุ่งเช้าใช่ไหมรุ่งเช้าใช่รุ่งเช้าเราก็จะมาลองดูนะเขาแกะออกมานี่จะเป็นยังไงครับติดให้แน่นนะมันแน่นมากเลยนะแล้วมันดูดด้วยอันนี้ครับดูนะครับพอติดแล้วเจออย่างนี้สามารถเดินได้ปกตินะครับนี่หลังจากเราติดแล้วนะครับเราก็เดินได้ปกตินะนี่เราก็สามารถเดินได้ปกตินี่ครับของแม่นะครับนี่ก็เดินได้ปกตินะมันรู้สึกสบายเท้านะเวลาติดล่ะรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างร้อนอุ่นๆไหมหรือว่ามันก็ปกติรู้สึกว่ามันรู้สึกดีนะรู้สึกว่าเหมือนนวดเท้าอ่ะเหมือนนวดเท้าเหมือนมีอะไรมันนวดเท้าเราใจนอนพรุ่งนี้เช้าก็แกะออกเวลาเดินแล้วเป็นไงบ้างไงมันก็เหมือนนวดเท้าไงไม่กระดัดสบายมันไม่เหมือนถุงเท้าเพราะมันติดแค่ตรงฝ่าเท้าอย่างเดียวใช่แล้วตรงพื้นนะตอนเช้ามาจะบอกนะว่าตรงพื้นเนี่ยตรงพื้นข้างในอ่ะมันจะเป็นน้ำดำๆออกมาเหมือนดูดสารพิษอ่ะแต่พอสักพักมันเหมือนตึงๆนะมันเหมือนกับจะตึงๆนะตึงรองเท้านะนี่ลองดูเป็นของจีนนะลองดูครับว่าจะขับสารพิษไหมหรือว่าจะผ่อนคลายได้ยังไงนะเดี๋ยวตอนเช้าเรามาดูกันนะปรากฏว่านอนหลับฝันดีเลยใช่ไหมอาจจะเรามาดูกันนี่ลองแกะดูครับตอนเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับมันจะเป็นยังไงแย่จะอ้วกแม่ดำมากอ่ะนี่ครับตอนเช้านะครับออกมาก็จะกลายเป็นสีดำๆนะครับสีเอาไปดูอีกข้างนึงนะครับผมจะเป็นน้ำๆเลยครับดูตรงเท้าเรานะนี่เรื่อยมาเป็นน้ำหนาวติดตรงนี้นะนี่มันขึ้นเชื้อราเลยเชื้อราเลยดีกว่าจะเป็นน้ำที่นี่ครับข้างไหนนะ
เลยครับผ่อนคลายนะครับผม